ครับทีนี้เรามาเดินดูรอบๆตัวสแตนตัวนี้นะครับสแตนตัวนี้ชื่อรุ่นนี่ครับสปริงล็อกนะครับ70คือตัวนี้จะใส่ตั้งแต่ทีวีขนาด37นิ้วถึง70นิ้วนะครับเป็นแบบปรับความสูงด้วยระบบสปริงล็อกนะครับสิ่งที่มีมาตัวนี้คือตัวนี้ที่ฐานเป็นฐานกว้างนะครับแล้วก็จะมีเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับมีเบรก4ล้อมีชั้นวางเครื่องเล่น DVD นะครับมาชุดบนนี่ก็คือชุดที่สามารถจะปรับให้ก้มเงยได้นะครับปรับก้มเงยได้แล้วก็รู2รูข้างหลังนี้เขาเอาไว้ใส่ชุดชั้นวางกล้องอันนี้ผมถอดออกนะครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากจะปรับก้มเงยได้แล้วปรับความสูงต่ำได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถแสดงผลได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนง่ายๆนะครับก็คือถ้าจะให้มันแสดงผลทั้งแนวตั้งก็หมุนเลยหมุนไปเลยนี่ครับหมุนได้เลยนะครับหมุนอย่างนี้เลยฮะฟึบลงไปนะครับข้างในจะมีสกรูล็อกอยู่2ตัวพอเราหมุนเสร็จแล้วเราใส่สกรูล็อกตรงนี้ครับใส่2ตัวนี้ไว้มันก็จะกลายเป็นไม่หมุนแล้วนะครับพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะหมุนกลับรูนี้ก็หมุนกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับครับผมนี่แหละครับจุดไฮไลท์ของตัวสแตนนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการปรับความสูงของสแตนรุ่น Spring Lock 70นะครับว่ามันจะปรับความสูงหรือปรับต่ำลงได้ยังไงบ้างนะครับก็คือเราจะดึงที่สลักตัวนี้ครับแล้วก็เลื่อนขึ้นปรับลงก็เลื่อนลงนะครับแบบนี้ครับความสูงจะปรับได้ช่วงละ8 ซม.นะครับขอบคุณครับ